พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดถึงความคืบหน้าคดีแก๊งพาสปอร์ตปลอมครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขยายผลว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างโดยถ้าหากพบว่ามีส่วนก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่ละเว้นส่วนศพที่พบว่าถูกหั่นแช่แข็งนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไรเมื่อไรอย่างไรโดยยอมรับว่าทางการแพทย์ศพที่ถูกแช่แข็งจะยากต่อการพิสูจน์ว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไรแต่เชื่อว่าสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรก็ตามนะครับท่านพลตำรวจโทสานิชก็ยังบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีคนไทยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้แต่ก็อาจจะมีคนไทยที่เดินทางเข้ามาติดต่อสื่อสารบ้างตามปกติทั่วไปเท่านั้น